รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนรายการโดยสลักออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะค่าไฟในงวดต้นปีหน้านะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาปีหน้าหลายๆคนถามว่าไม่ขึ้นค่าไฟได้ไหมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะไม่ขึ้นค่าไฟหรือไม่ค่ะโดยสั่งให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะโดยให้ใช้เชื้อเพลิงที่ราคาต่ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนนะคะเชื้อเพลิงที่ราคาแพงๆนั้นก็ยังไม่ต้องใช้ค่ะในเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ยังพอมีเวลาในการที่จะประเมินอยู่นะครับเพราะว่ามันจะต้องเริ่มไปช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับยังจะมีการประชุมยังจะมีการหารือตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมที่จะเป็นมาตรการตรงนี้ออกมาวันนี้เราดูในเรื่องของมาตรการในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนวันนี้ทุกคนบ่นว่าค่าไฟแพงแต่ถามว่าเรารู้สึกไหมว่านี่คือวิกฤตไฟฟ้าของประเทศไทยหลายๆคนยังไม่รู้สึกว่าวิกฤตค่ะเพราะว่ายังมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกตินะคะเพียงแค่จ่ายค่าไฟแพงขึ้นเท่านั้นภาครัฐนะคะพยายามบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำๆในการผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนโดยมีเป้าหมายปลายทางก็คือไม่ต้องการที่จะขึ้นค่าไฟในช่วงต้นปีหน้าค่ะแต่ถ้าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG สูงเกิน50ดอลลาร์ต่อล้าน BTU นาน14วันก็จะออกมาตรการภาคบังคับค่ะภาคบังคับอย่างเช่นอะไรบ้างกิจการไหนที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงๆนะคะก็ต้องลดการใช้ลงอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าต้องปิดแอร์ปิดเครื่องปรับอากาศนะคะก่อนห้างเลิกสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเมื่อเราบริหารจัดการในเรื่องของราคาพลังงานในช่วงที่มีความผันผวนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรวมถึงกิจการต่างๆที่เป็นธุรกิจด้วยเนี่ยก็คือการประหยัดพลังงานเช่นการตั้งอุณหภูมิเนี่ยนะครับ27องศาปิดไฟส่องสว่างในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นกำหนดเวลาเปิดปิดป้ายที่เป็นป้าย LED แต่มาตรการตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการขอความร่วมมือและมาตรการขอความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นมาตรการที่มีผลบังคับหากราคา LNG เพิ่มสูงขึ้นเกิน50เหรียญเป็นเวลา2อาทิตย์ติดต่อกันเนี่ยมาตรการตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็นมาตรการบังคับเพราะว่าถ้า50เหรียญก็ถือว่าราคาก๊าซธรรมชาติตรงนี้เนี่ยจะสูงขึ้นมากเนื่องจากการขาดแคลนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาตรการที่ประหยัดพลังงานก็คงจะต้องเป็นมาตรการที่จะขอบังคับใช้ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับมาตรการที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็นำมาใช้ทางฝั่งยุโรปนะคะเกิดวิกฤตพลังงานเขามีมาตรการภาคบังคับอะไรกันบ้างที่ฝรั่งเศสนะคะปิดไฟหอไอเฟลเร็วขึ้น1ชั่วโมงค่ะเห็นกันทั้งเมืองเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือต้องประหยัดร่วมใจกันทั้งชาติแล้วในการประหยัดไฟนั่นเองค่ะนอกจากนี้มีการปรับอุณหภูมิฮีเตอร์หรือว่าเครื่องทำความร้อนนะคะอาคารสาธารณะต่างๆไม่เกิน18องศาค่ะเพราะว่าถ้าอุ่นมากกว่านี้ก็จะยิ่งกินไฟนั่นเองค่ะนอกจากนี้ห้ามเปิดป้ายโฆษณาที่มีไฟสว่างนะคะตั้งแต่ตีหนึ่งถึง6โมงเช้าสำหรับเมืองที่ประชากรน้อยกว่า8แสนคนค่ะนั่นคือที่ฝรั่งเศสนะคะที่เยอรมนีจำกัดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานต่างๆนะคะแล้วก็รัฐบาลมีแผนงานในการจำกัดการใช้ไฟฟ้าในร้านค้าในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอิตาลีค่ะ
อิตาลีจำกัดการเปิดเครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิ19องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ปิดร้านค้าก่อนเวลาปกติค่ะถามว่าปีหน้าปี2566ค่าไฟยังเป็นขาขึ้นไหมถ้าดูต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ายังเป็นค่าไฟขาขึ้นค่ะทำไมค่าไฟแพงไปดูกันค่ะโอ้โหทำไมค่าไฟเดือนนี้สูงจัง 6,000 กว่าบาทแน่พ่อจะเป็นลมคุณพ่อคะก็เราใช้เครื่องปรับอากาศกันเยอะฟ้าเรียนออนไลน์ก็เปิดแอร์ทั้งวันคุณพ่อ work from home ก็เปิดในห้องทำงานแล้วแบบนี้จะโทษใครได้ล่ะคะพ่อลูกไม่ต้องโทษใครเลยไม่รู้หรอคะว่าปีนี้เนี่ยค่าไฟเป็นขาขึ้นเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยงวดนั้นก็ขึ้นมาแล้วรอบนึงเดือนพฤษภาคมขึ้นมาอีกรอบนึงเดือนกันยาที่ผ่านมาก็ขึ้นมาอีกรอบนึงกันยายนเนี่ยค่าไฟสูงสุดเป็นประวัติการเลยหน่วยละ4บาท72สตางค์คุณแม่คะทำไมค่าไฟถึงต้องขึ้นเยอะขนาดนี้ล่ะคะก็เชื้อเพลิงที่มาผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันราคาสูงขึ้นไงลูกปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีการคำนวณต้นทุนผันแปรหรือว่าค่า FT เนี่ยทุกๆ4เดือนนะคะพอเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้นก็ทำให้ค่าไฟนั้นเนี่ยสูงขึ้นน้ำฟ้าเคยได้ยินข่าวความขัดแย้งรัสเซียยูเครนไหมเคยค่ะนั่นแหละเป็นเหตุผลสำคัญเลยพ่อลูกเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันยืดเยื้อมานานเป็น10เดือนแล้วไงมันก็ส่งผลต่อราคาพลังงานเกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ราคาขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะลูกทั่วโลกเนี่ยค่าพลังงานก็สูงขึ้นพอต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นค่าไฟก็ต้องสูงขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วนอกจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกไหมล่ะยังมีอีกนะคะพ่อลูกรู้จักแหล่งก๊าซเอราวัณในอ่าวไทยไหมรู้จักค่ะเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการแหล่งก๊าซเอราวัณในการแสวงหาพลังงานช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้ขึ้นมาเนี่ยหายจากระบบไปประมาณ400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแล้วทำยังไงคะก็ต้องไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาจากต่างประเทศมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนแต่ไอ้เจ้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่นำมาใช้เนี่ยราคามันพุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนไงทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้ามันสูงขึ้นไงค่าไฟก็สูงขึ้นในปี2565เนี่ยเห็นได้ว่าค่าไฟแพงสาเหตุหลักๆเนื่องมาจากเชื้อเพลิงอันแรกคือแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสัญญาจากบริษัทเอกชนมาเป็นปตท.สผ.แก๊สในอ่าวไทยก็ลดลงระดับหนึ่งสองแก๊สจากพม่าเนี่ยมันก็ลดลงกว่าแผนที่เคยคิดไว้ทำให้ต้องนำเข้า LNG ในปริมาณที่มากขึ้นเดิมถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเรานำ LNG เข้ามาเนี่ยประมาณ 6-8% เองวันนี้มันเพิ่มไปเกือบ 20% อีกเด้งหนึ่งก็คือว่าพอมาเจอภูมิภาคสงครามรัสเซียยูเครนอีกทำให้ราคา LNG เนี่ยซึ่งปีที่แล้วนะครับมันอยู่ประมาณสัก10เหรียญต่อล้าน BTU ขึ้นมาเห็นว่าต้นปีขึ้นมา30 40หรือ50เหรียญต่อล้าน BTU ตอนเนี้ยก็อ่อนตัวลงมาเหลือสัก20กว่า30เหรียญอันนี้คือเด้งแรกที่ต้องนำเข้า LNG สูงเด้งที่2เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเก็บค่าไฟที่ทำเมื่อตอนกลางปีอัตราแลกเปลี่ยนมัน33บาทต่อดอลลาร์วันนี้มันขึ้นมา38อัตราแลกเปลี่ยนน่ะ1บาทน่ะถ้าอ่อนค่าลงเนี่ยนะครับทำให้ค่าไฟขึ้นประมาณ5หรือ6สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นโดนเด้งคือ1ต้องนำเข้า LNG เยอะเพราะแก๊สในอ่าวไทยน้อยอันที่2ราคา LNG สูงบวกกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยที่อ่อนค่าลงค่อนข้างเยอะเลยคือสาเหตุที่แท้จริงก็เข้าใจได้นะแต่ภาครัฐไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเลยเหรอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยหรือว่ากกพ.ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องค่าไฟเนี่ยก็มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำก่อนมีการใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันเตาเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่แพงกว่านะคะถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยที่ประมาณ7ดอลลาร์ต่อล้าน BTU คิดเป็นค่าไฟเนี่ยประมาณ2บาทต่อหน่วยแต่ถ้าใช้ตัว LNG 50เหรียญต่อล้าน BTU เนี่ยคิดเป็นค่าไฟประมาณ10บาทแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้ LNG ได้ไหมใช้อย่างอื่นก็มีอีกอันนึงที่เรากำลังใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอยู่ก็คือใช้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเตาแทนคุณแม่คะการบริหารจัดการพลังงานของกกพ.เนี่ยก็ช่วยให้ค่าไฟขึ้นแบบไม่หนักจนเกินไปเนาะใช่เลยแล้วค่าไฟจะมีโอกาสถูกลงบ้างไหมนะก็ต้องดูว่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเนี่ยมันมีราคาถูกลงหรือเปล่านะถ้าใช้เชื้อเพลิงแพงนำเข้าจากต่างประเทศมาผลิตไฟฟ้าค่าไฟก็ถูกลงยากแต่ถ้าพ
พบแหล่งพลังงานในประเทศไทยขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ราคาถูกกว่ามาผลิตเชื้อเพลิงได้เนี่ยค่าไฟก็จะมีโอกาสถูกลงแล้วปีหน้าเดือนมกราคมค่าไฟจะสูงขึ้นอีกไหมคือก็ต้องดูว่าต้นทุนเชื้อเพลิงเป็นอย่างไรในเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ยังพอมีเวลาในการที่จะประเมินอยู่นะครับเพราะว่ามันจะต้องเริ่มไปช่วงปีใหม่วันนี้เราดูในเรื่องของมาตรการในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนมีการจัดหาแหล่งก๊าซในประเทศที่อยู่ในอ่าวไทยแล้วก็บนบกรวมถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยในการเพิ่มเติมในช่วง2เดือนนี้เนี่ยนะครับให้ได้ประมาณ100ล้านลูกบาศก์ฟุตมีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะโรงที่8ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วตอนนี้555กิกะวัตต์อาวรวมถึงการรับซื้อระยะไฟฟ้าระยะสั้นจากพลังงานทดแทนที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP และก็ขนาดเล็กมาก VSPP ประมาณ163กิกะวัตต์อาวมาตรการที่ดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดหาน้ำมันดีเซลเพิ่มเติมสำหรับโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซเทอร์ไบน์ประมาณ20ล้านลิตรมีการนำน้ำมันเตาเข้ามาเพิ่มขึ้น 0.5% ด้วยวิธีการชิปทูชิปสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงรวมถึงรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานน้ำระยะสั้นเพิ่มเติมจากสปป.ลาวแล้วก็มีการนำโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะโรงที่4เนี่ยกลับมาผลิตไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินการในการที่จะบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้เมื่อค่าไฟแพงขึ้นสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันได้ก็คือช่วยกันใช้ไฟให้น้อยลงนะคะเพื่อที่จะประหยัดรายจ่ายนะคะเข้าใจไหมคะพ่อลูกเข้าใจค่ะดีมากสนับสนุนรายการโดยบริษัท SPCG จำกัดมหาชน62ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยท่านผู้ชมคะสินค้าที่ติดฉลากเบอร์5คืออะไรก็คือสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าประหยัดพลังงานมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะคะเขาขับเคลื่อนแผนงานประหยัดพลังงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนะคะในปีนี้เนี่ยรวมๆแล้ว93รายด้วยกันค่ะช่วยให้เกิดการประหยัดเงินได้นะคะกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะดร.ประเสริฐสินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ประกอบการเจ้าของและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน93รายตามโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2535โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากประหยัดพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโครงการนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้บ่งชี้นะครับว่าอุปกรณ์ไหนเนี่ยในตลาดสามารถประหยัดพลังงานได้มีผู้นำเข้าผู้ผลิตผู้จำหน่ายเนี่ยอุปกรณ์เข้ามาร่วมให้เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาทดสอบแล้วเราก็ทดสอบดูว่าได้ตามเกณฑ์หรือเปล่าถ้าได้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่เราตั้งไว้เราก็จะมีการติดฉลากให้นะครับปีนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า100รุ่นนะครับที่เข้ามาร่วมติดฉลากจากยอดขายของเขาเนี่ยเราก็บอกได้ว่าจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับมากกว่า 3,600 ล้านบาทต่อปีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันมี19ผลิตภัณฑ์และในปีนี้นะคะมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานรวมทั้งสิ้น114สัญญานะคะช่วยให้เกิดการประหยัดเงินค่าพลังงานได้กว่า 3,600 ล้านบาทค่ะและที่สำคัญนะคะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกกว่า429,000ตันต่อปีค่ะพาท่านผู้ชมไปดูพลังงานสะอาดกันบ้างค่ะนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อโลกแล้วนะคะเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยทำให้ราคาค่าไฟของพลังงานสะอาดนะคะถูกกว่านะคะหรือว่าใกล้เคียงกับพลังงานที่มาจากฟอสซิลแล้วค่ะโดยภาครัฐนะคะก็เร่งส่งเสริมให้มีการผลิตแล้วก็การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข
ขาได้เริ่มรับคำเสนอขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี2565ถึง2573สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงปีพุทธศักราช2565ค่ะระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี2565ถึง2573สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงปี2565ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่รับทำเสนอขายไฟฟ้าและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าโดยการพิจารณาต้องโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติค่ะพร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง4ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ก๊าซชีวภาพน้ำเสียของเสียเป้าหมายการรับซื้อ335เมกะวัตต์ค่ะ 2. พลังงานลมเป้าหมายการรับซื้อ1,500 เมกะวัตต์ 3. พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเป้าหมายการรับซื้อ 2,368 เมกะวัตต์ 4. พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินรวมกับระบบกักเก็บพลังงานเป้าหมายการรับซื้อ 1,000 เมกะวัตต์ข้อ4นี้เฉพาะ SPPซึ่งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.เท่านั้นค่ะผู้ที่ต้องการยื่นขอผลิตไฟฟ้านะคะสามารถติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ของ PEA ค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้านะคะในวันที่2ธันวาคมปีนี้ค่ะโดยเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ของ PEA ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนค่ะแล้วก็มีสถานีเติมไฮโดรเจนแล้วแห่งแรกในประเทศไทยช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสโยคานามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมท่านผู้ชมคะด้านหลังนี้นะคะเป็นสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะคะใช้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ4ยักษ์ใหญ่นะคะเขาจับมือกันค่ะมีทั้งปตท. OR Toyota และ BIG เสริมความแข็งแกร่ง Future Energyเปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนเดินหน้าผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดค่ะมอบประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ด้วยรถโตโยต้านี่ค่ะโตโยต้ามีไรนะคะซึ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงค่ะมาใช้จริงแล้วในประเทศไทยนะคะในรูปแบบของรถรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวกับจังหวัดชลบุรีค่ะตอบรับแผนของภาครัฐนะคะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทริลิตี้และมุ่งสู่ Net Zero การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะปตท. OR Toyota และ BIG ร่วมเปิดสถานีนำร่องทดลองการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric Vehicle หรือ FCEV แห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีโดยนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของโตโยต้ามาทดสอบการใช้งานในประเทศไทยให้บริการในรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวจังหวัดชลบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยาชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงคุณอรรถพลฤาพิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.บอกว่าปตท.ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจึงมุ่งผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ
พื่อร่วมกันผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยปตท.เล็งเห็นว่าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่มีศักยภาพจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพฟิวเจอร์เอนเนอร์จีเนี่ยเราก็จะลงทุนในพลังงานทดแทนในเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและในเรื่องของไฮโดรเจนด้วยเราเริ่มทดลองในการเอาตัวไฮโดรเจนมาใช้ในภาคขนส่งตั้งสถานีต้นแบบการเติมไฮโดรเจนเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทยครับวันนี้กลุ่มปตท.ก็ได้มีความร่วมมือกับ OR นะครับซึ่งให้ในเรื่องของสถานที่ Toyota นะครับซึ่งก็มีการนำเข้ารถ Toyota Mirai เข้ามานะครับและทาง BYG ซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตตัวไฮโดรเจนนะรายใหญ่ของประเทศนำเอาไฮโดรเจนมาใช้เติมจริงนะครับในรถจริงแล้วก็วิ่งจริงๆนะแล้วก็มีความร่วมมือโดยรถ Toyota Mirai เหมือนกับเป็นลิมูซีนของสถานีอุตภาวนะครับแล้วก็วิ่งพัทยาชลบุรีกรุงเทพเราพิสูจน์ให้เห็นจริงเราเก็บข้อมูลให้ได้ก่อนนะฮะว่าการดำเนินงานโดยใช้ตัวไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมีความเป็นไปได้ในการทำงานจริงแค่ไหนนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรในโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่า BIG เป็นคนซัพพลายตัวไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี้มาจากไหนคะเป็นผลพลอยได้ของการมีอุตสาหกรรมเปโตรเคมีในการทำพลาสติกเนี่ยเขาจะมีไฮโดรเจนที่เหลือออกมาแต่ไฮโดรเจนนี้ยังไม่บริสุทธิ์เราก็ไปทำการpurify หรือ clean ให้มันบริสุทธิ์แล้วก็มาใช้งานการเติมรถยนต์1คันเนี่ยนะครับมันใช้ปริมาณไฮโดรเจน5กิโลกรัมวิ่งไปได้นะครับในต่างประเทศได้เกิน800กิโลเมตรเติมครั้งหนึ่งได้วิ่งได้800กิโลเมตรตอนนี้ครับตัวคอสเนี่ยเราต้องขอเก็บคำนวณ นิดนึงด้านเศรษฐศาสตร์เราคำตอบแต่ด้านสิ่งแวดล้อมได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนทันทีเลยToyota だけではカーボンニュートラル実現できませんしこうやって PTTผู้บริหารโตโยต้าบอกว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทยโตโยต้าทำคนเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรเพื่อให้ประเทศไทยเกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างแท้จริงค่ะนโยบาย Seamless Mobility ก็คือว่า OR เองเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค OR เนี่ยมีเขาเรียกว่า OR Go 2030นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยภายใน2030เรามีไดเรคชั่นที่เราเรียกว่าเฮลตี้แอนไวรอนเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะมันจะเป็นความร่วมมือเพราะเรามองว่าไอ้ตัวมลพิษที่จะออกมาจากรถยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์เราตั้งสเตชันแค่ตัวเดียวแบบนี้มองยังไงก็มีคุ้มค่าแต่ที่สิ่งที่เราจะได้ก็คือมันแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะไปในแง่ของตัวเน็ตซีโร่ของเราในปี2050ให้ได้แล้วในแง่ของความคุ้มทุนของโครงการเนี่ยหลังจากได้ทำการศึกษาในครั้งนี้แล้วเนี่ยคงมีข้อมูลที่ออกมาจะได้รู้ว่าเราควรจะปรับปรุงส่วนไหนอะไรยังไงเพื่อให้มันคอมเมอร์เชียลหลายจริงๆนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในอนาคตได้ทันทีคือสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชมคะความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะAmarin TV